สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับเราก็มาทําต่อนะครับคณิตมัธยมนับต้นนะครับตอนที่7นะครับวันนี้ก็จะพูดเรื่องเศษส่วนและทศนิยมนะครับก่อนอื่นก็ต้องไปดูเศษส่วนก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเศษส่วนนะครับก็เศษส่วนชื่อนี้มายังไงนะผมก็จะบอกนะครับก็คือมันมีตัวเศษแล้วไม่มีตัวส่วนนะครับงงไหมเช่นนะครับเช่นนะครับตัวอย่างนะครับ2ส่วน5นะครับก็ตัวข้างบนเขาเรียกว่าตัวเศษนะครับตัวข้างล่างเขาเรียกว่าตัวส่วนนะครับนะใช่ไหมเสร็จแล้วยังไงตัวตัดตัวนะครับเพราะว่ามีข้างล่างข้างบนเขาก็เลยกลายเป็นเศษส่วนครับก็เลยชื่อมันก็เลยมานะครับกลายเป็นเศษส่วนนะครับแต่แน่จบแล้วนะครับสำหรับชื่อเศษส่วนนี้นะครับก็ต่อนะครับเศษส่วนนะครับมีหลายแบบมากนะครับเศษส่วนนะครับไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับก็มีเศษส่วนแท้เศษส่วนเกินนะครับเศษส่วนแท้นะครับเศษส่วนแท้คือเศษส่วนอะไรคือเศษส่วนธรรมดาได้นะครับก็คือเช่น2ส่วน5 3ส่วน7 4ส่วน10อะไรอย่างงี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสำหรับเศษส่วนเกินครับมีอะไรบ้างครับเศษส่วนเกินก็คือเศษมันเกินส่วนนะครับก็คือมันมากกว่า1นั่นเองครับเศษเกินส่วนเช่น6ส่วน5 10ส่วน7อะไรอย่างงี้นะครับ13ส่วน20นะครับ13ส่วน10อะไรอย่างงี้ครับมีความมากครับข้อนี้ครับคือตัวส่วนตัวเศษนะมันจะตัวเศษข้างบนนะครับมันจะเยอะกว่าส่วนนะโอเคครับต่อไปครับจำนวนครั้งนะครับจำนวนครั้งอันนี้เขาไม่เรียกเป็นเศษส่วนทำไมนะครับแต่เขาเรียกเป็นจำนวนนะว่ามันเป็นจำนวนนะครับโอเคครับโอเคครับดูนะครับตัวอย่างครับเช่นนะครับ1เศษ5ส่วน6หรือว่า3เศษ4ส่วน7อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันจะมีตัวเลขข้างหน้าด้วยนะครับจำนวนครั้งครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเศษส่วนหน่วยนะครับคืออะไรครับเศษส่วนหน่วยนะครับผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อนี้นะครับจนกว่าผมจนกระทั่งผมมาดูอ่านหนังสือนะครับผมก็เลยเจอครับที่จริงผมไม่เคยเจอครับเศษส่วนหน่วยนะครับก็คืออะไร1ส่วนอะไรก็ได้ครับมันเรียกว่าเศษส่วนหน่วยหมดครับ1ส่วน1ส่วน2 1ส่วน7 1ส่วน1ล้านอะไรอย่างเงี้ยทั้งนะครับเนี่ยนะครับมันเรียกว่าเศษส่วนหน่วยนะครับก็คือมีเศษเป็น1นั่นเองนะครับก็คือเศษส่วนหน่วยครับต่อไปนะครับเศษส่วนท้ายมันก็ทะลุแล้วเศษส่วนคล้ายครับเศษส่วนคล้ายมาดูกันครับเศษส่วนคล้ายเศษส่วนคล้ายเป็นยังไงนะครับก็เศษส่วนคล้ายนะเศษส่วนคล้ายแม้ส่วนคล้ายนะแปลว่าอะไรแปลว่าส่วนมันจะคล้ายกันนะครับคือมันเป็นเลขเดียวกันนั่นเองนะครับเช่นส่วน7 3ส่วน7นะครับ5ส่วน7นะครับ9ส่วน7นะครับทุกอย่างนี้เป็นเศษส่วนคล้ายนะครับเพราะว่ามันมีส่วนเท่ากันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสำคัญมากนะครับเศษส่วนอย่างต่ำนะครับอย่างต่ำเลยนะครับก็อย่างต่ำนะครับเศษส่วนอย่างต่ำนะครับก็ลายมือผมอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับก็อย่าว่ากันครับอย่างต่ำนะครับคืออะไรนะครับคือเศษส่วนที่ไม่สามารถหารตัดได้แล้วนะครับเช่นนะครับ2ส่วน5นะครับเช่น3ส่วน7พวกนี้นะครับคือเศษส่วนอย่างต่ำครับแต่ว่าอันไหนคือไม่ต่ำนะต้องรู้นะครับอันไหนคือไม่ต่ำนะครับเช่น4ส่วน10ใช่ไหมต่ำหรือยังใช้2ตัดครับ2 5งงไหมมาอย่างไรนะครับมาอย่างไรครับเดี๋ยวผมจะบอกครับโอเคครับมาดูตรงนี้ครับ4ส่วน10ใช่ไหมมาอย่างไรมาจาก2คูณ2ส่วน2คูณ5ใช่ไหมแล้วก็5ออกแล้วตัดไปนะครับข้างบนข้างล่างตัดปุ๊บก็จะเหลือ2ส่วน5นะครับอันนี้คืออย่างต่ำนะครับ2ส่วน5ครับอันนี้คืออย่างไม่ต่ำนะครับ4ส่วน10นะครับเข้าใจหรือเปล่าครับลองอีกตัวอย่างนึงนะครับ15ส่วน20นะครับทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อย่างไรนะครับง่ายๆนะแค่หาตัวคูณนะ5ส่วนคูณ3กับ5คูณ4ครับก็ตัดกันไปนะครับก็จะเหลือ3ส่วน4 3ส่วน4เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับแล้วก็15ส่วน20เป็นอย่างไม่ต่ำนะครับจบครับเย้เสร็จแล้วสำหรับเศษส่วนนะครับก็ที่จริงนะมันมีมากกว่านี้นะเศษส่วนครับหมายถึงว่าเรื่องเศษส่วนนะสำหรับเศษส่วนประเภทต่างๆมีเท่านี้แหละครับสำหรับเศษส่วนนะครับก็ช่วงนี้มัธยมต้นก็น่าจะเรียนบวกลบคูณหารนับเศษส่วนนะครับว่าบวกลบคูณหารยังไงอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ได้ทําวิดีโอไปแล้วนะครับในรอบก่อนนะครับก็คือวิดีโอต่อก่อนนะครับว่าการบวกลบคูณหารนะครับของเศษส่วนทํายังไงนะครับโอเคนะครับทดสอบใหม่นะครับอีกรอบนะครับโอเคนะทํายังไงนะครับก็เช่นนะครับ3ส่วน4นะครับบวก4ส่วน7ลบ5ส่วน8นะครับทํายังไงนะครับข้อนี้นะครับไม่ยากนะครับก็คือนะครับเราต้องหาฟรนนะของนี้ครับ4กับ7ซะก่อนแล้วมาบวกกันตรงนี้ตัดไว้ก่อนเอาไว้ที่หลังนะครับวันนี้พัด2ครับ
พาร์ท2ครับอันนี้เป็นพาร์ทแรกครับทําก่อนนะครับพาร์ทแรกครับทําชั้นแรกก่อนนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากที่ทําอันที่2จะง่ายกว่านะครับทําอันที่2ก่อนจะง่ายกว่าไม่เป็นไรครับผมทําแบบนี้ก่อนครับโอเคนะสําหรับพาร์ทแรกครับก็มาดูกันนะครับพาร์ทแรกครับ3ส่วน4นะครับบวก4ส่วน7ใช่มั้ยครับเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันนะครับโอเคนะครับทำยังไงนะหาพอรนอของ4กับ7ครับหาได้เท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับหา4 7เอาอะไรหารได้หารไม่ได้ก็คูณนะครับก็เท่ากับ28นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้ตรงนี้นะครับกลายเป็น3คูณ7นะครับบวก4คูณ4นะครับเนี่ยครับก็จะได้เป็น21บวก16ส่วน28นะครับ6ครับก็จะกลายเป็น37ส่วน28ครับนี่เรียกว่าเศษอะไรเศษเกินใช่ไหมครับโอเคครับตรงนี้ได้แล้วนะครับคำตอบครับตรงนี้มาว่าเศษเกินนะเพราะว่าเศษมันเกินส่วนครับโอเคครับ37ส่วน28ครับแล้วมาลบนะครับกับ5ส่วน8ครับลบยังไงต่อครับทำโรงงานเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนะครับดูกันนะครับสีเขียวนะครับก็37นะครับส่วน28นะครับลบกับ5ส่วน8นะครับโอเคครับก็เหมือนเดิมครับต้องหาคอรนอนะครับคอรนอของตัวนี้นะครับคืออะไรนะครับก็มาดูกันนะหายังไงหาตรงนี้แล้วกันครับ28กับ8นะครับเอา2หารนะครับ2 14 2 4เอา2อีกตัวนึงหารนะครับ2 7 2 2ครับหารไม่ได้แล้วใช่ไหมครับมันไม่ลบทั้ง2ตัวครับว่าก็มาคูณตรงนี้มาคูณกันนะ2คูณ2คูณ7คูณ4เอ้ย2คูณ2คูณ7คูณ2ครับ2 2 2เป็น8นะครับคูณ7เป็น56นะครับโอเคนะแต่ว่าคอรนอ56ครับตรงนี้นะก็จะได้คอรนอ56โอเคครับงงไหมโอเคก็จะกลายเป็น37นะครับคูณ2ครับเพราะว่าตรงนี้28คูณ2ถึงได้56นะครับโอเคครับแล้วก็ลบกับ5แปดอะไรได้56ครับ87 56มันก็ต้องคูณ7ตรงนี้นะครับเห็นครับก็จะกลายเป็น6 7 7 4ลบ3 5นะครับส่วนด้วย56ครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือลบกับลบดีๆนะครับ74ลบกับ35นะครับเท่าไหร่วะ5 3 9นะครับ39นะครับโอเคครับถูกปะถูกนะครับ39นะครับก็เท่ากับนะครับ39ส่วน56ครับโอเคนะครับจบแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นเศษส่วนแทนครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอย่างต่ำหรือเปล่าครับเราต้องคิดนะครับว่าจะเป็นอย่างต่ำหรือเปล่าครับการหารครับว่าจะเป็นอย่างต่ำหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าตัวประกอบของมันนะครับมีอะไรมั่งนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันนะครับนี่ครับข้างบนนะครับนี่นะครับตอบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วครับตัวแล้วผมก็เขียนมากันคิดไปเขียนไปนะไม่คิดอะไรมากโอเคครับก็39นะครับส่วน56ครับจะรู้ได้ไงว่าเป็นอย่างต่ำเราต้องแยกตัวประกอบครับ39แยกไงครับ3คูณ3ใช่ไหมได้39 5 56ละ2คูณ2คูณ2คูณ7ใช่ไหมเมื่อกี้เรามีตรงนี้ไหมจำได้ไหม2คูณ2คูณ2คูณ7นี่ครับเราก็ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรตัดกันได้นะแปลว่าเพราะฉะนั้นนะครับ39ส่วน56ครับเป็นส่วนแท้ครับแล้วก็เป็นส่วนอย่างต่ำด้วยนะครับในเวลาเดียวกันครับเย้โอเคครับต่อไปนะครับก็แต่ละทีเราไวเว้ยไม่พูดถึงทศนิยมเลยโอเคครับก็ไปพูดถึงทศนิยมกันแล้วกันนะครับก็สำหรับจำนวนคละนะครับจำนวนคละนะครับอย่างจำนวนคละครับการที่จะบวกลบจำนวนคละบวกลบจำนวนคละซะก่อนแล้วกันสำหรับรอบหน้าแค่เอาทศนิยมแล้วกันนะเอาทศนิยมด้วยนะครับไม่เป็นไรนะครับสำหรับจำนวนคละนะครับโอเคนะครับจะพูดถึงจำนวนคละอะไรสำคัญนะจำนวนคละนะครับเพราะจำนวนคละเหมือนที่ผมพูดไปนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับเช่นนะครับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่อะไร2เศษ3ส่วน6อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็4เศษ6ทับ5ส่วน7อะไรอย่างงี้นะครับหรือว่า3 10เศษ1ส่วน11นะครับอย่างงี้นะครับพวกนี้นะครับคือจำนวนคละนะเพราะมีจำนวนข้างหน้านะครับจำนวนคละมันมายังไงครับชื่อนี้นะครับว่ามันคละมันมีอะไรบ้างนะคือมันมีจำนวนธรรมดาใช่ไหมจำนวนเต็มใช่ไหมครับบวกกับเศษส่วนนะก็เลยเรียกว่าจำนวนคละนะครับมันไม่ได้เป็นจำนวนเต็มอย่างเดียวหรือว่าเศษส่วนอย่างเดียวนะครับมันมีทั้งสองแบบครับมันเลยจึงเรียกจำนวนคละนะครับโอเคครับก็สำหรับจำนวนคละนะมันก็มีการบวกลบคูณหารนะครับปกตินะครับโอเคครับเหมือนกันนะครับกับที่เรา
นะครับนะครับตัวอย่างครับตัวอย่างครับเป็นนี้ครับ EX นะครับตัวอย่าง example นะครับโอเคครับมาเซ1เศษ1ส่วน4นะครับบวกกับ2เศษ3ส่วน6ครับลบกับ5ส่วน7ครับจะได้อะไรนะมาดูกันครับวิธีทำที่ง่ายที่สุดนะครับจำนวนคลาสนะครับแค่เอาจำนวนคลาสมาบวกลบกันก่อนนะครับอันนี้สำหรับบวกลบเดียวครับไม่เกี่ยวคูณหารครับคูณหารไม่มานะครับโอเคครับจำนวนคลาสนะครับถ้ามีหลายๆจำนวนคลาสก็ให้เอาจำนวนคลาสมาบวกลบกันก่อนบวกลบยังไงนะครับเราก็ดูข้างหน้าเลยครับตรงนี้นะครับจำนวน1ใช่ไหมตรงนี้จำนวน2ใช่ไหมบวกกันได้เท่าไหร่1บวก2ได้3ครับก็ลบ7 3ไปก่อนเลยครับใช่ไหม3ได้ยังไงต่อนะครับ3แล้วก็ตรงนี้นะก็จะกลายเป็นเรามี3 1ตัวแล้วใช่มั้ยเราก็ไปทดนะหากระดาษทดมาครับเราก็ไปทดก่อนว่า1ส่วน4นะบวก3ส่วน6ได้เท่าไหร่ถูกมั้ยตรงนี้นะครับที่ตัดได้นะเป็น1ส่วน2ครับโอเคนะหาจำนวนหาครนตรงนี้ได้เท่าไหร่ได้4นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้1บวก1คูณ2ครับตรงนี้ครับส่วน4ครับจะได้เท่าไหร่3ส่วน4นะครับตรงนี้นะครับก็คือ1ส่วน4บวก3ส่วน6นะครับก็จะได้3ส่วน4ใช่มั้ยครับตรงนี้เราบวกแล้วใช่ไหมครับจำนวน1 1นะครับบวกกับ2นะครับกลายเป็น3ใช่ไหมเราก็บวกเศษเราบวกจำนวนเต็มแล้วเราก็บวกเศษส่วนนะครับด้วยกันนะครับก็จะกลายเป็น3เศษ3ส่วน4นะง่ายไหมง่ายเท่าไหร่ก็ลองฟังอีกทีนะนี่ครับแล้วก็มาลบกับเศษส่วนธรรมดานะครับโอเคนะครับนี่นะครับใครไม่เข้าใจก็ลองฟังหลายๆทีนะครับจะเข้าใจนะครับโอเคนะครับเปลี่ยนสีก่อนนะครับสีอะไรดีโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีจำนวนคลาสนะครับกับเศษส่วนนะครับเราก็มาบวกลบกันนะครับทำยังไงนะครับก็เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับจำนวนคลาสให้เป็นจำนวนเกินก่อนนะครับไม่ใช่จำนวนเกินเศษเกินนะครับเศษเกินเศษส่วนเกินก่อนนะครับทำยังไงนะครับโอเคนะจากตรงนี้ใช่ไหมครับทำยังไงครับเอา3มาคูณกับ4ข้างล่างนะครับ3จำนวนเต็มนะมาคูณกับ4ข้างล่างกลายเป็นเท่าไหร่3คูณ4ได้12ใช่ไหมแล้วก็ไปบวกกับเศษข้างบนนะครับก็จะกลายเป็น3บวกกับ3คูณ4นะครับแล้วก็ส่วน4นะครับโอเคนะนี่ครับตรงนี้นะครับ3ตัวนี้นะครับไปคูณกับตัวนี้4นะครับนี่นะครับตรงนี้ครับแล้วก็ไปบวกกับ3นะครับข้างบนนะครับตัวเศษของ4นะครับข้างบนนะครับตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น3บวก3ส่วน4เอ้ย3บวกในวงเล็บ3คูณ4นะก็จะกลายเป็นตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น15ส่วน4นะครับงงมั้ยไม่งงใช่มั้ยครับว่า15ส่วน4นะครับตรงนี้นะครับก็จะกลายมาเป็นแล้วก็มาลบนะครับธรรมดานะครับเราก็ทำปกตินะครับแล้วก็หาครนนะครับปกตินะครับครนนได้4 7 28นะครับตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น5คูณ7นะครับลบกับ5คูณ4นะครับโอเคนะตรงนี้ต้องวงเล็บด้วยนะครับเดี๋ยวลืมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะคูณผิดนะต้องวงเล็บนะครับถ้าทำเป็นต้องวงเล็บนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะลืมนะครับ5 7 3 15 7 105นะครับ5คูณ7ได้105นะครับลบกับ5คูณ4ได้20ครับส่วน28ครับโอเคนะครับลบกันแล้วได้เท่าไหร่ได้85นะครับมาครับเป็นเศษเกินคราวนี้ทำยังไงครับทำยังไงต้องไปดูก่อนว่ามันตัดได้หรือเปล่ามันสามารถมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือเปล่านะครับวิธีเช็คก็คือเราทำอะไรครับต้องแยกตัวประกอบใช่ไหมครับแยกตัวประกอบนะนะครับแยกตัวประกอบกันเราสีมันทำปั๊มพอแยกตัวประกอบกัน85แยกไงครับเอา5วิธีแยกตัวประกอบไม่ยากครับลองนี้เลยครับอะไรฮะดูแล้วอะไรหาร85ได้นะครับถ้ามี5นี่คือ5หารได้แน่นอนนะเอา5ก่อนครับ1นะครับตรงนี้35 7 35ก็เท่ากับ5 17นะครับ17เป็นเลขจำนวนเฉพาะนะเพราะฉะนั้นไม่มีตัวไหนหารได้แล้วนะครับส่วนนะครับ28มีอะไรมั่งนะครับ28ก็2 14 2 7ครับก็จะได้2 2 7ครับ28นะเพราะฉะนั้นนะครับจำนวนนี้นะเป็นจำนวนเฉพาะเรียบเป็นจำนวนเฉพาะจำนวนอะไรจำนวนเกินแล้วเราก็อย่างต่ำด้วยนะครับตรงนี้นะครับจำนวนเกินแล้วก็อย่างต่ำด้วยนะครับตรงนี้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับนี่แหละคือครับเติมต่อนะ85นะครับส่วน28นะครับแล้วบางครั้งนะครับเพราะว่าข้างบนมันเป็นเศษส่วนเกินนะเพราะฉะนั้นเราจะทำเป็นจำนวนคลาสนะครับทำยังไงนะครับก็ง่ายๆนะครับเอา85นะครับมาตั้งนะครับแล้วเอา28หารนะครับก็ได้เท่าไหร่นะครับก็ลองคูณดูนะครับตรงนี้ผมก็ไม่รู้จักแม่28นะครับคูณนะ3ประมาณ3ประมาณได้นะเราดูเป็นครับ3 3 8 24ลบ2 3 3 2เป็น6เป็น84นะพอดีเลยครับก็ได้84ใช่ไหมครับแต่ว่าได้3นะครับแล้วเศษ1นะครับต้องจำไว้ว่าเศษ1เศษตรงนี้สำคัญมากครับ
พราะฉะนั้นนะครับ85นะครับคำตอบนะคำตอบนะครับ85ส่วนนะครับ85ส่วน28ครับพอทำเป็นจำนวนคลาสได้เท่าไหร่ครับได้3นะครับตรงนี้ครับที่หาได้นะครับมาครับลากมาก็จำนวนเศษนับเศษตรงนี้นับสำคัญมากเหมือนกันครับเอาข้างบนนะครับเศษ1นะครับส่วนเท่าไหร่28ครับนี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับจำนวนคลาสคือ3เศษ1ส่วน28นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็พื้นฐานนะครับเศษส่วนนะครับสำหรับตอนต่อไปนะครับจะพูดถึงทศนิยมนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับในตอนต่อไปนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในคณิตมัธยมต้นนะครับตอนที่8นะครับ See you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย